พี่ปอยวันนี้นะคะที่แบบเริ่มต้นเพลงนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมยังไงคะข่าวแรกที่เราจะมาอัปเดตเนี่ยมีเกี่ยวเรื่องของการทำบุญเขาแบบไปแบบทำบุญไหว้พระกันถ้านึกถึงพระเอกนางเอกที่ชอบไปทำบุญเข้าวัดเข้าวาคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคู่รักณเดชน์ยาย่าไงจ้าใช่แล้วจ้าล่าสุดนะคะมีแฟนๆเนี่ยแอบไปถ่ายภาพขณะที่ทั้งคู่เนี่ยคงคู่กันไปที่ไปไหว้พระที่วัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองค่ะซึ่งแฟนคลับที่เจอทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ภาพนะคะเป็นข้อความบอกวันศาสตร์จีนณเดชน์ยาย่ามาไหว้พระกัน2คนที่วัดหลวงพ่อโสธรน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็เป็นภาพแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าวันนี้เจอณเดชน์ยาย่ามาไหว้พระที่วัดหลวงพ่อโสธรกับกัน2คนน่ารักมากไม่ได้ขอถ่ายรูปเวลาส่วนตัวของทั้งคู่แต่ก็แอบมองอยู่ห่างๆน่ารักเอ็นดูชอบนะพากันมาทำแต่สิ่งดีๆค่ะค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดินทางไปทำบุญไกลขนาดนี้เนี่ยจะไปขอพรเรื่องอะไรนะเมื่อเราได้เจอณเดชน์และยาย่าควงกันมาออกงานอีเวนต์นะคะเราก็เลยไปถามประเด็นนี้สักนิดนึงว่าไหว้พระเนี่ยขอเรื่องอะไรล่ะคะอยากรู้จังเลย ไปทำบุญที่ฉะเชิงเทราครับแล้วก็เลยได้ไปฉะเชิงเทราแล้วก็เลยบอกเขาว่าเราไปไหว้หลวงพ่อโสธรกันเลยดีกว่าอะไรเงี้ยครับจริงๆก็ไม่ได้บนไม่ได้อะไรไว้ครับผมก็แค่เราไปกราบวัดที่แบบเป็นที่ศรัทธาของคนในจังหวัดเป็นที่ศรัทธาของคนไทยอะไรเงี้ยครับเป็นวัดที่หนูไปบ่อยมากค่ะเพราะว่าเป็นคนชลบุรีด้วยค่ะก็เลยจะมาไปหลวงพ่อโสธรบ่อยไม่ได้ไปนานแล้วก็เลยไหนๆก็อยู่เท่านั้นก็ไม่มีไปขอพรอะไรไม่พิเศษหรือว่าต่อจังหวัดเขาบอกว่าเราบอกจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับผมแต่นี้ไปขอตั้งใจครับใช่เดี๋ยวเพื่อนแฟนถ่ายรูปมาก็ไปวันไปทำบุญกับสองคนอีกแล้วครับผมก็ว่างไปทำบุญก็แบบผ่านไปแถวนั้นก็เลยไปไหว้หลวงพ่อโสธรซะเลยก็ไม่ได้มีการบนบานศาลกล่าวหรือว่าขออะไรก็คือไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแค่นั้นเฉยๆค่ะเขาอาจจะไม่บอกเราก็ได้แหมการไหว้พระบางทีไม่ต้องบอกก็ได้ก็จะขอหรืออะไรอะไรอย่างนี้แต่ก็อยากรู้ถูกไหมอันนี้อยากรู้สิคะใช่แหละแต่ว่านอกจากการไปทำบุญสวีทกัน2คนแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นประเด็นที่แฟนคลับเนี่ยก็แซวกันหนักมากสำหรับภาพนึงค่ะที่ทางยาย่าเองเนี่ยมีการไปอุ้มน้องมีก้ามีย่าลูกของพี่มากี้ราศีนั่นเองนะคะจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าพี่ยาย่าเองเนี่ยอุ้มหลานแบบนั้นแฟนๆก็เลยแซวกันว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยอยากมีเป็นของตัวเองบ้างแล้วหรือเปล่างานนี้ยาย่าจะว่ายังไงไปฟังกันเองจ้ามีก้ามีย่าใช่ไหมคะน่ารักมากน่ารักคือแบบกอดคุณพ่อคุณแม่มาเลยก็ดีค่ะเหมือนเราแบบว่าผมรู้เลยว่าจะต้องหนูอาจจะแบบว่าไม่ได้ชินเด็กมากสักเท่าไหร่ค่ะก็ร้องไห้จริงๆมีก้าร้องคนเดียวคนเดียวค่ะแต่มีย่าไม่ร้องเหมือนเราได้ฉายาเลยนะว่าคนไหนก็ร้องไม่จริงได้ร้องเพลงหลานแล้วมีโมเมนต์อยากมีของตัวเองไม่ยังค่ะขออาศัยไปพิเศษลูกเพื่อนก่อนแล้วกันค่ะแต่อยากคิดแบบคุณพ่อพี่ป๊อกเขาแอบฝากถามเหมือนกันว่าถึงคิวย่าค่ะก็คุณพ่อที่นั่งถึงเราค่ะอยากฝากบอกคุณพ่อผ่านทางนี้ไหมคะว่าของเราอีกเมื่อไหร่ดีอะไรอย่างเงี้ยปัดนี้กำหนดไม่ได้หรอกครับผมครับเดี๋ยวถึงเวลาก็คงเป็นเวลาเราอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวคงไว้เพราะว่าจริงๆผมก็อยากแบบอยากเก็บไว้เป็นแบบเรื่องส่วนตัวด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยไม่พูดไม่คล่องเลยครับมีภาพนั้นในหัวบ้างเลยอะครับแม่ก็จริงๆผมเชื่อว่าทุกคนก็คงมีภาพความฝันของตัวเองอยู่แล้วแหละครับผมแต่ว่าการที่เราจะทำภาพความฝันให้มันสำเร็จนั้นมันก็ต้องแชร์กันนะครับผมในเมื่อที่จะถ้าจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตเราเนี่ยทุกอย่างก็ต้องแชร์กันนะครับแล้วก็ต้องมั่นใจด้วยว่าในอนาคตข้างหน้าหลังจากการแชร์กันแล้วเนี่ยความบาลานซ์ทุกอย่างมันจะอยู่ที่ไหนเราจะไปกันที่ไหนวิชั่นหรือว่าความฝันเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าใครที่เป็นในทางเดียวกันก็โชคดีใครที่ไม่ใช่อันนั้นก็ต้องพิจารณากันมันกำหนดไม่ได้หรอกย่าว่าแบบของแบบนี้แบบมาพูดกันแบบเอ้ยปีหน้า2ปี3ปีมันไม่ได้หรอกค่ะมันต้องเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าโมเมนต์นี้คือใช่ก็ใช่ตอบคุณพ่อพี่ป๊อกเท่าไหร่มั้ยคะคุณพ่อรอก่อนนะคะ
าความปากเหมือนของณเดชน์ก็มันก็ยังไม่ไม่อีเวนต์ร้อนอีเวนต์ร้อนก็อีเวนต์ร้อนไงแล้วก็ยังกำหนดไม่ได้ด้วยนะนี่แต่ว่าดูจากสายตาที่เขาส่งถึงกันเวลาถามว่าเมื่อไหร่จะมีลูกมีความเขินเล็กๆนะจริงๆอย่างที่ณเดชน์บอกแหละว่าเรื่องนี้ถามจริงๆมันก็คงมีวางแผนแต่มันคงจะกำหนดไม่ได้ใช่แค่นั้นเองยังก็ให้กำลังใจคู่นี้และเชื่อว่าแฟนคลับนะคะแล้วก็รวมถึงเราสองคนลุ้นด้วยเช่นกันถ้าณเดชน์ยาย่านะแต่งงานมีลูกนะน่ารักแน่แล้วมั่นใจว่าอะไรรู้ไหมพรีเซนเตอร์ทั่วประเทศไทยอ่ะตกไปที่2คนนี้แน่นอนถูกต้องพร้อมกับลูกด้วยแบบแพ็คเกจครอบครัวเลยทีเดียวรอดูครอบครัวนี้เรายังอยู่ครอบครัว NY กันเหมือนเดิมนะคะค่ะ